ยำจิ้งจุ่มเตยสมดขมายนี่สมดขมายจีดดำบันมุยดอมินสระสำคัญในแดนตักมัวขาวพลาดถูกนับยก2ตกรอบแรกมวย K1 World Max 2024กีฬาวันที่7กรกฎาคม2567 13:32 นมัวขาวบัญชาเมฆอดีตแชมป์2สมัยปี2004และ2006พลาดถูกนับในการชกยกที่2สุดท้ายเป็นฝ่ายแพ้คะแนนศึก K1 World Max 2024ศึก K1 World Max 2024 K1 World Max 2024ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีรูปแบบการชกจะเป็นมวยมาราธอนต่อยวันเดียวชนะ3ครั้งคว้าแชมป์ซึ่งแต่ละครั้งจะชก3ยกแต่ละยกจะชกกัน3นาทีและพัก1นาทีหากเสมอจะต้องชกต่อยกที่4เพื่อหาผู้ชนะล่าสุดเมื่อวันที่7กรกฎาคม2567เป็นการชกในรอบ8คนรอบแรกรุ่นบัวขาวบัญชาเมฆอดีตแชมป์2สมัยปี2004และ2006ขึ้นสังเวียนพบสโตยานโคปริวลานสกี้นักชกจากเบลแกเรียบนพิกัด70กิโลกรัมเปิดฉากยกแรกบัวขาวไม่เร่งมากนักอาศัยลูกหนักทั้งหมัดและเท้าออกอาวุธอย่างต่อเนื่องเข้าสู้ยกที่2โคปริวลานสกี้เริ่มเดินเร่งแต่ยังถูกบัวขาวดักสาดแข้งได้อย่างยอดเยี่ยมทว่าเข้าสู่ปลายยกมัวขาวไปพลาดถูกนับ8ในจังหวะโคปริวลานสกี้เตะขวาเข้าใบหน้ายกสุดท้ายบัวขาวไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเดินแลกเท่านั้นและทำได้ดีใช้ความหนักเรียกคะแนนคืนสุดท้ายครบ3ยกกรรมการชูมือให้สโตยานโคปริวลานสกี้เป็นฝ่ายชนะคะแนนทำให้บัวขาวหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบแรกเท่านั้นใช่ลูกอีกคนไหมคือฮาหนุ่มน้อยหน้าเหมือนบัวขาวจนชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์บัวขาวคัมแบ็กสังเวียน K1 รอบเกือบ20ปีปะทะนักชกจีนกรกฎาคมนี้บัวขาวชั่งน้ำหนักฉลุยพร้อมปะทะคิมูระศึก RIZIN Landmark 9นอกจากนี้มีรายงานว่าสำหรับค่าตัวของบัวขาวในไฟนี้ในแต่ละรอบได้รับค่าเหนื่อย10ล้านบาทถ้าเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศจะได้รับค่าเหนื่อยอย่างน้อย30ล้านบาทฟุตโนตสถานการณ์ชาญพวงเพชรสถานการณ์สมัครสุนทรเวชประเด็นร้อนวันที่6กรกฎาคม2567 12:55 นฟุตโนตสถานการณ์ชาญพวงเพชรสถานการณ์สมัครสุนทรเวชยิ่งปมในทางการเมืองในด้านความชอบธรรมในกรณีของนายชาญพวงเพชรในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมีการถกเถียงขยายกรอบขอบเขตมาเพียงใดยิ่งทำให้บทเรียนจากสถานการณ์การต้องคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญของนายสมัครสุนทรเวชกลายเป็นประเด็นเพียงนั้นคำถามก็คือทั้งที่คำวินิจฉัยในกรณีชิมไปบ่นไปของนายสมัครสุนทรเวชมิได้เป็นเรื่องร้ายแรงนายสมัครสุนทรเวชยังสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกหากพรรคพลังประชาชนเสนอแล้วเหตุใดในที่สุดแล้วพรรคพลังประชาชนกลับพลิกมติไม่มีการเสนอชื่อนายสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีอีกกลับเสนอชื่อนายสมชายวงสวัสดิ์เข้ามาแทนคนที่รู้เส้นสนกลในดีอย่างที่สุดมิได้มีแต่นายสมชายวงสวัสดิ์และนายสมัครสุนทรเวชเท่านั้นหากหลายคนภายในพรรคพลังประชาชนในขณะนั้นย่อมรู้ดีอย่างที่สุดไม่ว่าจะเป็นนายเนวินชิดชอบไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีไม่ว่าจะเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลเพราะล้วนอยู่ในวังวนแห่งความขัดแย้งในทางความคิดและในทางการเมืองยิ่งหากมองผ่านความขัดแย้งภายในตามมายิ่งชัดเจนเหตุผลอย่างเป็นทางการของพรรคพลังประชาชนอาจอยู่ที่แม้พรรคพลังประชาชนต้องการเสนอชื่อนายสมัครสุนทรเวชเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกแต่ไม่แน่ว่าจะได้รับความเห็นชอบจากพรรคร่วมรัฐบาลอื่นหรือไม่
จึงจำเป็นต้องเสนอชื่อนายสมชายวงสวัสดิ์เข้ามาแทนเรื่องนี้จึงไม่เพียงแต่นำไปสู่การต่อสู้ภายในพรรคพลังประชาชนภายใต้วาทกรรมแก๊งสี่คนที่แวดล้อมเงาร่างของนายสมัครสุนทรเวชเท่านั้นหากแต่ได้กลายเป็นชนวนแห่งความขัดแย้งเนื่องจากความไม่พอใจและไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของฝ่ายนำหลักของพรรคกระทั่งเกิดกลุ่มเนวินขึ้นมาโดยอัตโนมัติผลสะเทือนทางการเมืองเช่นนี้เองได้นำไปสู่การแยกตัวทางการเมืองอันเป็นรากฐานสำคัญแห่งพรรคภูมิใจไทยในปัจจุบันการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งได้ทำให้สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับชะตากรรมของนายสมัครสุนทรเวชฟื้นกลับมาอีกจนได้โดยตัวละครที่แวดล้อมและเกี่ยวข้องยังเป็นคนหน้าเดิมไม่ว่าที่ดำรงอยู่ในรัฐบาลไม่ว่าที่ดำรงอยู่ในพรรคเพื่อไทยไม่ว่าที่ดำรงอยู่ในพรรคภูมิใจไทยเพียงแต่เปลี่ยนจากนายสมัครสุนทรเวชเป็นนายชาญพวงเพชรเท่านั้นจะต่างจากสถานการณ์เมื่อปี2551ก็เพียงแต่ในปี2567เป็นตำแหน่งนายกอบจขณะที่เมื่อก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีในมือนส.แพทองธารชินวัตรและนายอนุทินชาญวีรกูลนางเอกซีรีส์จีนซิงเฟยยอดหวานชมแฟนไทยสวยเหมือนเดิมเล็งซื้อคอนโดมิเนียมย้ายมาอยู่ไทยบันเทิงวันที่7กรกฎาคม2567 19:13 น.นางเอกซีรีส์จีนซิงเฟยยอดหวานชมแฟนไทยสวยเหมือนเดิมเล็งซื้อคอนโดมิเนียมย้ายมาอยู่ไทยบินลัดฟ้ามาร่วมฉลองครบรอบ5ปีวีวีในงานวีวีไฮไฟเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้วันนี้วันที่7กรกฎาคมที่ SPHERE Gallery ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มเฟียนางเอกชื่อดังแดนมังกรซิงเฟยได้ร่วมกิจกรรมสุดพิเศษแบบใกล้ชิดกับแฟนคลับผู้โชคดีก่อนจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจบงานโดยซิงเฟยทักทายสื่อมวลชนเป็นภาษาไทยด้วยประโยคที่น่ารักว่าไม่เจอกันนานคิดถึงนะคะจากนั้นได้กล่าวต่อว่าสวัสดีแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานวีวีครบรอบ5ปีแล้วได้มาเจอกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าทุกคนยังเหมือน5ปีที่แล้วเลยดูอ่อนเยาว์และสวยเหมือนเดิมค่ะเมื่อถามว่ามาเที่ยวเมืองไทยบ่อยแค่ไหนนางเอกสาวรีบตอบทันทีจริงๆฉันมาประเทศไทยทุกปีส่วนใหญ่จะมาเที่ยวเองกับครอบครัวที่กรุงเทพมหานครกับสมุยส่วนที่อยากไปก็คือภูเก็ตเพราะยังไม่เคยไปเลยจากนั้นได้บอกถึงแพลนที่อยากจะทำในเมืองไทยว่าฉันอยากจะซื้อคอนโดมิเนียมที่เมืองไทยค่ะอยากจะย้ายมาอยู่ไทยเพราะว่ามีเพื่อนคนจีนมาซื้อคอนโดมิเนียมอสังหาในเมืองไทยเยอะมากทุกคนรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ผู้คนน่ารักเพราะฉะนั้นก็เลยมีความคิดว่าอยากจะย้ายมาอยู่ไทยถามว่าจะเป็นเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรืออีก10ปีข้างหน้าก็ได้ยิ้มในส่วนของอาหารไทยที่ชอบซิงเฟยตอบเสียงดังฟังชัดต้มยำกุ้งค่ะแต่ถ้าเป็นผลไม้ชอบมังคุดซึ่งเจ้าตัวก็ได้กินเรียบร้อยแล้วต่อมานางเอกสาวได้พูดถึงผลงานที่มีกับทางวีวีโดยบอกว่าชอบทุกเรื่องและอยากให้ทุกคนติดตามกันต่อไปเพราะเร็วๆนี้กำลังมีซีรีส์เรื่องใหม่ได้ชมกันผลงานของฉันที่มีกับทางวีวีส่วนตัวชอบทุกเรื่องแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามวีวีเยอะๆเพราะว่าอนาคตก็จะมีซีรีส์ของฉันให้ได้ติดตามกันอีกส่วนผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้คือ My Daughter ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะแปลชื่อทางการเป็นภาษาไทยว่าอะไรแต่ก็ใกล้ได้ชมกันแล้วค่ะเรื่องราวก็จะเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เจอกับความรักที่แท้จริงในชีวิตของตัวเองยังไงต้องรอติดตามกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์วีวีครบรอบ5ปีหวังว่าทุกคนจะติดตามและซัพพอร์ตวีวี
เยอะๆเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีผลงานทั้งหนังและซีรีส์มากมายที่น่าติดตามแล้วก็ทำให้ทุกคนได้มาเจอกับฉันด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะซัพพอร์ตทั้งวีวีและซิงเฟยนะคะขอบคุณแฟนคลับชาวไทยทุกคนค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันทุกปีเลยนะคะซิงเฟยกล่าวทิ้งท้าย